เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและนี่คือ C2C Checklist ครับรายการที่เราเนี่ยจะมาจากลิสต์หนังนู่นนี่นั่นนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือหัวข้อ10หนังดีในดวงใจ C2C ของปี2022ครับจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอันดับ10เนี่ยคือเรื่อง The Menu ครับเมนูสยองเป็นหนังที่ผมเนี่ยเลือกดูเพราะว่านั่นแหละนะฮะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยผมชอบมันมากๆเลยเป็นหนังทริลเลอร์สยองขวัญระทึกขวัญที่ค่อยๆไล่ระดับการเล่าไปเรื่อยๆผ่านเมนูที่เขาเสิร์ฟอะฮะซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันกับประเด็นที่มันเล่าอยู่นะแล้วเป็นหนังที่ยิ่งดูเนี่ยยิ่งแบบเชี่ยเชี่ยเชี่ยยิ่งมันเล่าไปเรื่อยเนี่ยมันยิ่งว้าวขึ้นเรื่อยๆครับเป็นหนังที่มีกลิ่นหนังรีเวนนิดๆด้วยแล้วก็ผมชอบเรื่องของการตีความอะไรอย่างนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของศิลปะการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แพชชั่นซึ่งผมมองว่าเป็นประเด็นที่หนังเนี่ยเล่าออกมาได้อย่างกลมกล่อมแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับเรื่องต่อมาครับ OFTR One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอครับก็นับว่าเป็นหนังเปิดต้นปีที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยผมดูไปประมาณ3รอบได้มั้ง2หรือ3นี่แหละผมชอบมากนะคือ One for the Road เนี่ยเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์ที่เอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของการเดินทางได้ดีมากเรื่องนึงเลยมันเป็นหนังที่ผมว่าความรักในหนังเนี่ยมีหลายรูปแบบนะหลายอันมันก็เรียลบางอันก็แฟนตาซีแต่โดยรวมทุกอย่างมันกลมกล่อมมากๆแล้วก็ผมชอบบทสรุปของหนังแล้วก็สิ่งที่หนังเนี่ยมันพยายามจะสื่อคนดูถึงแม้ในองค์2มันจะมีความแบบนิดนึงอะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆเลยครับถือว่าเป็นหนังของพี่บาสอีกเรื่องที่ผมชอบมากเป็นหนังที่แบบอำนวยการสร้างโดยคุณหว่องกาไวนะจริงๆผมไม่จัดเป็นหนังไทยเว้ยผมจัดเป็นหนังหว่องนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หว่องเท่ากับหนังที่พี่หว่องเขากำกับเองอะแต่มันก็จะมีความหว่องอยู่ของมันนะครับก็เป็นหนังที่ผมคาดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังครับสำหรับ One for the Road อันดับ8ครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมคิดว่าคือ the best cinematic appearance ของปีนี้เลยนะครับก็คือ Top Gun Maverick ครับต้องบอกว่าภาคแรกเนี่ยผมไม่เคยดูเลยเว้ยจนมาดูปีนี้ดูก่อนท็อปการ์มาริกแม่งฉายเพราะว่าต้องดูทำกันบ้านก่อนจะไปดูหนังไงแล้วคือชอบมากมันเป็นหนังที่ค่อนข้างชาตินิยมนะฮะมันเป็นการสะท้อนภาพของสังคมอเมริกาแบบอเมริกันดีมอะไรเงี้ยออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยแบบหนังดักแก่ยุค70 80อะไรเงี้ยซึ่งท็อปการ์มาริกเนี่ยก็เป็นการสานต่อจากภาคแรกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆมันหยิบองค์ประกอบในภาคแรกออกมาใช้ได้แบบเต็มอิ่มมากๆอ่ะคือหนังมันไม่ได้พยายามจะแบบแฟนเซอร์วิสมากจนเกินไปคนดูกลุ่มใหม่เนี่ยก็รักมันได้ในโมเมนต์ที่มันนำเสนอครับเป็นหนังที่มีประเด็นจากภาคแรกแต่ว่าประเด็นของมันเองอ่ะก็เข้มข้นขึ้นมากๆผมว่าเป็นหนังภาคต่อบล็อกบัสเตอร์ที่เป็นต้นแบบหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยเป็นหนังที่ผมเนี่ยไม่รู้จะแบบตัดคะแนนตรงไหนอ่ะแม่งดีแบบดีชิบหายอ่ะและการดูท็อปการ์มาริกใน IMAX คือประสบการณ์ที่ฟินมากแบบเสียงเครื่องบินขึ้นพื้นสั่นโอ้เจี๊ยดนี่มันอะไรกันเนี่ยเนี่ยซินิมาติกเอ็กซ์พีเรียนซ์เว้ยซินิมาติกเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องเป็นอย่างงี้ดิแบบเป็นหนังที่ผมว่าต้องดูในโรงเท่านั้นน่ะเรื่องเนี้ยเพราะว่าดูที่บ้านคุณไม่มีทางจะแบบทำให้พื้นแม่งสั่นขนาดนั้นได้อ่ะอาจจะได้นะถ้าบ้านคุณรวยๆแต่ว่ามันก็ต้อง IMAX ไอ้เหี้ยคือโอเคหลายคนอาจจะโหวตสิ่งนี้ให้กับอวตารนะครับซึ่งโอเคละอวตารมันมีในด้านของภาพที่ IMAX แม่งจริงๆอ่ะแต่ว่าผมมองว่าโดยรวมเนี่ยอันนี้ก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีครับอันดับ7ครับคือหนังเรื่อง Even If They Love This Is Tonight คืนฝันก่อนฉันลืมเธอเป็นหนังที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะคือรอบสื่อเนี่ยพี่อาร์ตมาแกนหนังเข้าให้ผมไปดูแทนแต่ว่าผมท้องเสียครับก็เลยไม่ได้ไปแล้วรู้สึกว่ากูเสียดายอ่ะกูจะไปรอบสื่อดังแม่งแบบไอ้เชี่ยมันดีมากๆสําหรับเรื่องนี้มันเป็นหนังญี่ปุ่นที่ดูง่ายมากนะคือหนังญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะติดสโลเบิร์นอะไรอย่างงี้แต่เรื่องนี้นี่แบบไปเรื่อยเลยแล้วก็มีปมมีอะไรให้เราจับตลอดเวลาทําให้ทุกอย่างที่หนังเล่าออกมาเนี่ยมันทัดกับคนดูมากๆนะครับมันเป็นหนังที่เล่าหลายประเด็นได้ดีอ่ะแล้วผมว่ามันเล่นเรื่องของความทรงจำได้ทัชมากๆอ่ะก็ถ้าใครจิตใจแข็งแกร่งเนี่ยก็ลองไปฝึกกับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นหนังญี่ปุ่นที่ผมประทับใจมากเรื่องนึงเลยคือมันเป็นความเรียบง่ายที่ไม่ต้องฝืนแต่ว่าจริงใจมากๆเรื่องนึงของปีนี้เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยนางเอกโคตรน่ารักอันดับ6ครับ Speak No Evil โอ้เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเสียงแตกพอสมควรครับน่าจะมีคนเกลียดเยอะนะแต่ส่วนตัวคือผมชอบมากนับว่าเป็นหนังสยองขวัญในปีนี้ที่ผมคิดว่าสุดๆเรื่องนึงเลยแล้วก็พาคนดูเนี่ยไปสุดทางครับคือมันเป็นหนังที่ไม่ได้แบบอีแอะอีแอะมันคือหนังสยองขวัญส่วนใหญ่จะแบบปานีคนดูอ่ะเซฟๆหน่อยนะไอ้เหี้ยนี่มันแบบใส่สุดปับปับปับแล้วตอนจบคือแบบไอ้เหี้ยบีบหัวใจชิบหายเป็นการดูรอบสื่อที่แบบตอนหนังจบแม่งทุกคนแม่งนั่งนิ่งเหมือนกับแบบเชี่ยแล้วก็เหมือนจะตอนระหว่างดูเนี่ยจะมีคนเดินออกด้วยนะฮะจำไม่ได้แล้วแต่เหมือนจะมีนะคือหนังมันค่อนข้างมีความสโลว์เบิร์นแล้วก็อึดอัดมากๆซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่หนังสยองขวัญเรื่องนึงทำได้ดีมากๆมันเป็นหนังที่หยิบเรื่องของแบบพื้นๆเลยการไปเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยออกมาเล่าได้โอ้เด็ดจัดๆผมก็เลยชอบเรื่องนี้มากคือถ้าใครคาดหวังความแบบหวือหวามากมายเรื่องนี้ให้คุณไม่ได้ครับคือมันเป็นหนังที่ทำให้คุณกลัวในเรื่องของความธรรมดาธรรมดาได้ผมก็เลยค่อนข้างชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นของหนังเนี่ยนอกจากเรื่องของคนแปลกหน้าแล้วเนี่ย
มันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่า character study ครับเป็นการที่ตัวละครตัวนึงเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรคือแบบตัวละครในครอบครัวเนี้ยหลายทีอาจจะดูแบบมันทำมาทำเหี้ยอะไรแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปเนี่ยหนังมันปูมาตลอดแล้วครับว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งผมชอบตรงนี้มากมันเป็นอะไรที่แบบเล่าพื้นๆแต่ว่ามันก็ลึกได้ในแบบของมันนะครับเป็นหนังที่มองเผินๆเนี่ยอาจจะแบบหนังเหี้ยเลยเนี่ยแต่ถ้ามองดีๆมันคือหนังที่ลึกซึ้งมากเรื่องนึงเลยครับอันดับ5นะครับกับหนังเรื่อง Bullet Train ระห่ำด่วนขบวนนักฆ่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เด็ดมากๆเลยนะผมว่าเป็นหนังแอคชั่นที่มันที่สุดในปีนี้แล้วเป็นหนังที่แบบไม่ต้องสนเหี้ยอะไรอ่ะกูจะมันอ่ะกูจะฆ่ากันอ่ะซึ่งผมชอบมากเป็นเรื่องราวของ Ladybug ที่เป็นนักฆ่าคนนึงที่เค้าเนี่ยได้รับงานให้แบบไปขโมยกระเป๋าบนรถไฟชินคันเซ็นเว้ยแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยบังเอิญว่าบนรถไฟคันนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เค้าคนเดียวที่แบบต้องการกระเป๋าใบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบเรื่องราวของนักฆ่าหลายคนที่มาชุลมุนวุ่นวายแย่งกระเป๋าอยู่บนรถไฟเว้ยซึ่งเรื่องราวแม่งแบบมีความตื้นลึกหนาบางของมันแล้วก็มีมิติของมันแล้วผมชอบความคาเมโอในหนังเรื่องนี้มากมันเป็นหนังที่กวนส้นตีนมากๆเรื่องนึงของปีนี้เลยอ่ะคือผู้กำกับเนี่ยก็คือเดวิดลินช์ครับจาก Deadpool 2แล้วก็ Atomic Blonde คือมันจะมีความเล่าเรื่องแบบอนิเมะอยู่ไว้แบบอยู่ดีๆก็แบบเล่าเรื่องเข้ามาแต่ว่าผมไม่ติดอะไรเลยผมค่อนข้างชอบทุกอย่างที่หนังมันนำเสนอมากๆแล้วก็ทีแอคชั่นเนี่ยเดือดชิบหายเป็นทีแอคชั่นที่กวนส้นตีนแล้วก็มันมากๆเลยนะครับก็เป็นหนังที่สำหรับผมเนี่ยถ้าพูดถึงหยิบออกมาดูเพื่อความบันเทิงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยครับอันดับ4ครับ Princess of Anne เรื่องนี้เนี่ยผมว่าเสียงน่าจะแตกนะเพราะว่าเป็นหนังที่มีความดูยากอยู่นิดนึงแล้วก็ต้องตีความอยู่พอสมควรถึงจริงๆหนังมันจะออกมาเล่าแบบตรงๆแล้วก็ตามแต่ว่าผมดูประมาณ3รอบคําเรื่องนี้รอบแรกเนี่ยก็คือดูในโรงรอบสื่อปกติรอบ2คือไปดูเองรอบ3คือดูตอนมันจัดโปรครับ79บาทซึ่งปัญหาคือคนในโรงเนี่ยเด็กนักเรียนเต็มเลยเว้ยแล้วก็มีคนหลับด้วยผมก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคนหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะด้วยความที่มันเล่าเรื่องค่อนข้างสเปซิฟิกแล้วก็ความระทึกเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดที่มันนําขนาดนั้นนะครับมันค่อนข้างเล่นกับความมิสเทอรี่ความลึกลับมากกว่าแล้วก็ตอนผมดูรอบ3เนี่ยมีคนเดินออกด้วยนะครับและส่วนตัวในแอนคือหนังไทยที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยนะครับเป็นหนังทริลเลอร์ไทยที่ตรงตรงคือไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานมากแล้วกับหนังไทยที่เล่นอะไรที่มันลึกคือโอเคละประเด็นที่มันเล่าอาจจะไม่ลึกมากแต่ว่าเรื่องของการนำเสนอเนี่ยผมค่อนข้างชอบเรื่องของการอุปมาอุปไมยเรื่องของจิตวิทยาดังนั้นแอนเนี่ยผมชอบมากๆแล้วก็ผมค่อนข้างชอบตอนจบกับสิ่งที่หนังต้องการสื่อครับไม่เหมือนเป็นการแบบบอกเด็กรุ่นใหม่ว่าคนทำหนังรุ่นนี้เข้าใจมึงนะซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือถ้าสารของหนังเรื่องแอนมันส่งถึงคนได้ทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะเพราะว่ามันคือประเด็นหลักที่สังคมไทยเราไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ตรงนี้นะครับอันดับ3ครับ In the Summer Film เกือบจะไม่ได้ฉายแล้วหน้าร้อนนี้ก็เป็นหนังที่โหผมดูไป3รอบเหมือนกันครับผมชอบมากเรื่องนี้เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวของแบบกลุ่มเด็กในชมรมภาพยนตร์ของญี่ปุ่นนะฮะที่แบบเขาเนี่ยเบื่อหนังรักเว้ยคือชมรมเฮียเนี่ยมันจะได้แบบทุนมาก้อนนึงเพื่อทำหนังในปีนั้นคนในชมรมเนี่ยก็จะแบบซัพพอร์ตแต่ผู้กำกับที่ทำหนังรักอะไรเงี้ยนักเอกเนี่ยชื่อว่าเท้าเปล่าเขาเหมือนเป็นฉายาเขาอ่ะเขาก็อยากทำหนังซามูไรเพราะเขาแบบเป็นแบบเนื้อซามูไรอะไรเงี้ยเขาเลยแบบออกทุนออกงบเองแล้วก็หาเพื่อนที่แบบคล้ายๆกันมาทำหนังซามูไรเรื่องนึงซึ่งผมว่าเป็นหนังที่ดีมากๆเลยถ้าใครเป็นคนทำหนังหรือว่าเป็นคนที่รักหนังมากๆเนี่ยคุณจะชอบมันมากเพราะว่าผมว่ามันเป็นแบบจดหมายรักนะจากคนทำหนังคนรักหนังถึงคนทำหนังอีกคนนึงอ่ะซึ่งโหประเด็นที่มันต้องการนำเสนอจริงๆเนี่ยถือว่าล้ำแล้วก็ลึกซึ้งมากๆนะครับแล้วก็ผมชอบความไซไฟความเซอร์ไพรส์ของมันคือก่อนดูเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเว้ยผมอ่ะตัวอย่างก็ไม่ดูผมดูครั้งแรกในงาน Japan Film Festival ครับที่แบบออนไลน์อ่ะแล้วคือผมดูวันสุดท้ายเว้ยกำลังจะจบแล้วอีกประมาณ20นาทีหนังจบแม่งหมดเวลาเว้ยแล้วมันก็ตัดผมก็เหี้ยเอ้ยกูจะดูไม่จบเลยเสร็จแล้วพอหนังเข้าผมก็ไปดูอีกรอบนะครับในโรงตอนใช้ M-Pass แล้วก็ดูซ้ำอีกรอบที่ House นะฮะแล้วก็โอ้นี่มันหนังที่ทำมาเพื่อกูชัดๆกูชอบมาก ไอ้ประมาณนี้ผมก็เลยชอบหนังเรื่องนี้มากๆอยู่อันดับ3นะครับอันดับที่2นะครับก็คือเรื่อง Blue Again ครับโอ้โหเดี๋ยวจะมีซ้ำรอบ3นะน่าจะวันที่31นี้ผมจะไปดูที่ลิโดนะครับถ้าใครไปก็เจอกันฮะก็นับว่าเป็นหนังไทยที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆของปีนี้คือทีแรกตอนดูโปสเตอร์เนี่ยพูดตรงๆคือผมเนี่ยนึกว่าหนังผีครับนึกว่าหนังแบบห้องหุ่นน่ะที่แม่งโคตรเหมือนเลยเว้ยแล้วเป็นแบบเป็นหุ่นยืนแล้วเป็นผู้หญิงเดินตรงกลางสีฟ้าผมคิดว่าน่าจะเล่นเกี่ยวกับความซึมเศร้าจิตวิทยาหนังผีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแม่งหนังดราม่ากุ่นๆเลยแล้วโอ้โหมันดีมากผมว่าเป็นหนังที่ควรฉายต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าประเด็นที่หนังเล่าเนี่ยแม่งทัดกับคนต่างจังหวัดแน่นอนแล้วคือบัวเกนเนี่ยเป็นหนังที่ผมชอบความงบน้อยอะ คือโอเคแหละถ้าแบบดูเวลาที่เขาสร้างไปอะไรอะไรต่างๆหนังเรื่องนี้อาจจะงบบานปลายมากๆแต่ว่าผมชอบความประหยัดของเขาพยายามประหยัดทุกอย่างจนมันได้หนังที่ยอดเยี่ยมมากๆเรื่องนึงอะคือมันนำเสนอให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณหนังดีๆอะมันไม่ต้องใช้เงินแบบ 2,000 ล้านก็ได้เว้ยแค่แบบบทมันดีอะมันก็เป็นหนังที่ดีมากๆได้แล้วอะซึ่งหนังใครแม่งชอบอย่างเงี้ยมันชอบไม่โฟกัสตรงเนี้ยทำให้สิ่งที่มันเล่าออกมาแม่งแบบเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เยอะมากๆอะในปีนี้อย่างพวกหนังมอนสเตอร์จริงๆก็ไม่อยากว่าเขาหรอกแต่ว่าบทเหี้ยๆเน้นซีจีไว้ก่อนบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็
แต่ว่าสำหรับบูเกนเนี่ยบทมันดีมากๆคือให้เปรียบเทียบเนี่ยมันคล้ายๆหนังเรื่องนึงครับจะเป็นหนังแบบในดวงใจผมเลยก็คือ All About Lily Choo Choo นะฮะแต่ว่ามันเล่าในมุมมองที่ต่างกันแล้วก็มันไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นมันก็มีความดาร์กในมุมของมันแต่ว่ามันไม่ได้แบบฆ่าตัวตายขนาดนั้น จังหวะการเล่าเนี่ยคล้ายๆชอแชงเลยนะถ้าใครชอบชอแชงเนี่ยลองไปดูนะครับอยากให้ดูมากบูเกนคือว่าเป็นหนังดราม่าที่ดูง่ายแล้วก็ประเด็นเนี่ยไม่ได้จับต้องยากอ่ะเป็นหนังที่ง่ายแต่ว่าลึกซึ้งแล้วก็กินใจในแบบของมันนะครับแม่งคือหนังไทยที่ดีที่สุดในปีนี้บูเกนอ่ะเออผมกล้าพูดเลยผมชอบมากโอ้ยโคตรชอบเลยผมเป็นกำลังใจให้พุ่งกลับนะครับผมชอบมากแล้วก็เป็นหนังที่อยากให้ทำแผ่นขายอะผมอยากเก็บนะครับทำขายแบบอันออฟฟิเชียลก็ได้นะแบบจัดพรีออเดอร์อะไรเงี้ยผมจะซื้อนะฮะเพราะผมชอบมากอยากได้แบบประดับตู้แล้วแบบจุดธูปบูชาครับก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเป็นหนังที่ผมอยากดูซ้ำตลอดเวลาเลยคือแบบเป็นเวลาดาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเปิดหนังเรื่องนี้ดูเพราะว่าหลายๆอย่างกับหนังมันรีเลทกับผมมากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอันดับ2ส่วนอันดับ1เนี่ยให้ดาวก่อน10วินะฮะอันดับ1เนี่ยผมพูดไปเมื่อๆหน่อยตอนรีวิวอะผมรีวิวไปแล้วนะฮะซึ่งตอนรีวิวเนี่ยผมค่อนข้างจุดธูปบูชามันนะครับแล้วก็ให้คะแนนแบบเบ้อๆเลยนะฮะคือจะบอกว่า10เรื่องในลิสต์นี้เนี่ยผมค่อนข้างรีวิวหมดแล้วยกเว้นเดอะเมนูผมลืมทำจริงๆเพราะว่าผมดูช้าด้วยแหละก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับจริงๆว่าจะทำเป็นคลิปแบบคุยหนังหลังดูวิเคราะห์ประเด็นแต่ว่าหนังยังไม่ออกนะดูจะเอาฟุตที่ไหนก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับก็อาจจะทำหรือเปล่าดูอีกทีนึงนะฮะก็ถ้า10เรื่องนี้อยากรู้ว่าเรื่องไหนผมพูดเจาะลึกว่ายังไงเนี่ยไปดูคลิปรีวิวได้ครับโอเคครับก็อันดับ1ของเราเนี่ยก็คือเรื่อง Everything Everywhere All at Onceซือเจ Hello Multiverse เป็นหนังที่ผมดูมากที่สุดในปีนี้แล้วถ้าดูรวมสตรีมมิ่งด้วยเนี่ยน่าจะ 6-7 รอบได้แล้วมั้งชอบมากชอบจนไม่รู้จะบอกว่าไม่ชอบตรงไหนคือทั้งไอเดียของมันประเด็นที่มันเล่าออกมาอย่างเรื่องแบบเรื่องง่ายๆเลยเว้ย Generation Gap เว้ยทุกคนความห่างชั้นระหว่างคนในครอบครัวแบบต่างรุ่นอะไรเงี้ยมันคือประเด็นที่หนังปูมาใช้แบบไทเล่าคอนฟลิกต์ทั้งเรื่องแต่ว่าในนั้นน่ะมันมีเรื่องของปรัชญาอะไรต่างๆที่มันลึกมากๆแล้วก็ผมว่าเป็นหนังที่ดูเป็น10รอบก็สิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทั้งรอบเลยแล้วก็แบบการนำเสนอของมันการตัดต่อเรื่องของการเปลี่ยน aspect ratio โอ้ทุกอย่างแม่งคือแบบโอ้ชิ้นหนังชิ้นนี้แม่งอะไรวะเนี่ยมันคือแบบแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ล้ำไอ้เหี้ยคือมึงไม่ต้องอะไรเลยอ่ะคือโอ้โหจะเรียกว่าจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะฮะเพราะแม่งแบบ In the Multiverse of Madness อ่ะแต่มึงไม่แมทเนสเลยอะไอ้เหี้ยมึงแบบอินทิมัติเวิร์สออฟงงแงงอะไอ้เหี้ยมึงออกไปไม่อยากจะพูดแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้แม่งคือแบบซือเจอินทิมัติเวิร์สออฟแมทเนสที่แท้ทรูอะทุกคนเออไอ้เหี้ยแล้วคือความเปลี่ยนจักรวาลคอนฟลิกต์ในแต่ละจักรวาลสิ่งที่มันแบบเอามาเสนอแบบทฤษฎีของมันว่าแบบเออความที่คุณตัดสินใจไม่เหมือนกันนะมันจะแตกย่อยเป็นจักรวาลแยกอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆถ้ามองในเชิงของปรัชญาเนี่ยมันก็มองได้ครับแล้วมันคืออะไรที่ล้ำมากๆในการเล่าหนังสเกลใหญ่อะแต่ประเด็นแม่งนิดเดียวอะแล้วคือมันเอาประเด็นเนี้ยมาทำให้มันเมคเซนส์อ่ะแล้วผมชอบทุกๆอย่างของหนังเรื่องนี้อ่ะองค์ประกอบภาพนักแสดงพล็อตเรื่องโอ้โหแบบกูไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันคือหนังในดวงใจผมเรื่องนึงตอนนี้เลยนะครับมันติดท็อป10หนังที่ผมชอบที่สุดตลอดกาลแล้วก็เปิดดูซ้ำบ่อยมากๆเรื่องนึงเลยอ่ะดังนั้น Everything Everywhere All at Once สำหรับผมเนี่ยมันเป็นมากกว่าหนังครับมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้นะฮะไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้อันดับ1ครับก็นี่ก็เป็น10เรื่องของผมนะครับในปีนี้ที่ผมชอบที่สุดเดี๋ยวจะมีที่เกลียดที่สุดตามมาฮะก็สำหรับทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ขอบคุณที่ทำผมมาถึงจุดนี้นะครับในปีนี้ก็ถ้าใครชอบหนังเรื่องอะไร10เรื่องของปีนี้เนี่ยก็แชร์ได้ที่คอมเมนต์เลยครับแชร์กันได้นะฮะผมจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบแน่นอนขอบคุณที่ติดตามกันมาครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยหรือว่าคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับบาย